สวัสดีครับพบกับสุรุคาฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่กระหึ่มแน่มาโน่ได้2แข้งใหม่สู่ทีมชาติไทยลุยเอเชียนคัพ2023มาโน่โปกิ้งนะครับกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่ระหว่างการเดินสายดูฟอร์มผู้เล่นในไทยลีกเพื่อเฟ้นหาผู้เล่นหน้าใหม่นะครับร่วมทัพช้างศึกไปลุยเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกโดยล่าสุดมีรายงานมาว่ามาโน่โปกิ้งกุนซือชาวบราซิลได้2แข้งใหม่เตรียมที่จะดึงร่วมทัพช้างศึกชุดใหญ่ไปลุยเอเชียคัพโดย2ผู้เล่นคนดังกล่าวก็ประกอบไปด้วยจัดมงคลเรืองธนัตโรธข้างวิงแบ็คซ้ายอนาคตไกลของวงการฟุตบอลไทยจากทัพฉลามชนชลบุรี FC ที่ปัจจุบันนะครับเป็นแข้งกำลังหลักให้กับทีมฉลามชนและเป็นเด็กสร้างของอะคาเดมี่ฉลามชนโดยเขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างรวดเร็วด้วยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นโดยการสร้างชื่ออย่างมากมายในศึกฟุตบอลช้าง FA Cup 2020ซึ่งเจ้าตัวเป็นคนยิงประตูขึ้นนำเชียงรายก่อนที่จะโดนตีเสมอนะครับและพ่ายจุดโทษไปในที่สุดด้วยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นแต่เจ้าตัวถูกทางอากิระนิชโนะกุนซือชาวญี่ปุ่นเรียกไปคัดตัวกับทีมชาติไทยอีกด้วยส่วนคนที่2นั้นนะครับเนื่องก็คือชาววัดวีรชาติมิกฟิลในวัย25ปีของ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ฤดูกาลนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยผ่านประสบการณ์เวทีฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นมาแล้วกับสโมสรเซโรโซโอซาก้าชุดยู23ปีและตอนนี้ฟอร์มการเล่นของเขากำลังเข้าฝากกับBG ปทุมอีกด้วยนะฮะกระหึ่ม2ทีมยักษ์ใหญ่จอคว้าเจริญศักดิ์วงกอดทีมดังไทยลีกลุ้มจีบเจริญศักดิ์คาดการค่าตัวพุ่งถึง30ล้านบาทบิ๊กเนมสนใจจ้องคว้าตัวเจ้าเท่นะครับเจริญศักดิ์วงกอดยังคงเป็นนักเตะเนื้อหอมแม้ขณะนี้เจ้าตัวจะปิดเทอมยาวเพื่อพักรักษาอาการบาดเจ็บหมอนรองกระดูกหัวเข่าฉีกขาดจากเกมที่เป็นชัยชนะในนัดสุดท้ายของสมุทรปราการซิตี้ที่เปิดบ้านชนะราชบุรีมิตรผล FC ได้ 2-1 โดยล่าสุดนะครับมีรายงานมาว่าเจริญศักดิ์วงกลมปีกขวาที่ก่อนหน้านี้ทำผลงานได้อย่างสุดยอดและโดดเด่นจนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยและมีข่าวว่าจะได้ไปโชว์ลีลาที่เจลีกประเทศญี่ปุ่นแต่ต้องมาเป็นหมันนะครับเนื่องจากเขานั้นตอนนี้ยังต้องพักรักษาตัวอยู่เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บหนักโดยล่าสุดนะครับมีทีมระดับบิ๊กเนมของไทยลีกอาทิเช่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและบีจีปทุมยูไนเต็ดซึ่งเป็น2ทีมในศึกไทยลีกรวมถึงอีก 2-3 ทีมในไทยลีก3ที่มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นทีมเต็งที่จะได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ฤดูกาลหน้าอย่างอุทัยธานี FC สนใจที่จะดึงนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมเช่นเดียวกันรวมไปถึงทีมจากญี่ปุ่นในระดับเจลีก2อย่างมอนเตดิโอยากามาตะอีกด้วยนะครับโดยในส่วนของกระตัวนั้นมีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าต้นสกัดปัจจุบันของเจ้าเท่ในวัย24ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นอดีตนักเตะโรงเรียนกีฬานครปฐมที่เคยเล่นอาชีพกับ Air Force 1พัทยาและเคยติดธงทีมชาติไทยนะครับชุดยู19ปียู21ปียู23ปีมาแล้วและทีมชาติชุดใหญ่นะครับและเคยติดธงนะครับชุดยู19ปี21ปี23ปีและทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วอย่างสมุทรปราการซิตี้ตอนนี้ตั้งค่าตัวของเจ้าเท่เจริญศักดิ์วงกรเอาไว้ที่30ล้านบาทนะครับสื่อลูกหนังชี้3สถิติชนาธิปเจ๋งท็อปฟอนตาเล่ GTL นะครับชี้ว่า3สถิติชนาธิปสงกสินนักรุกไทยเจ๋งท็อปฟอนตาเล่หลังจากที่เมสซี่เจชนาธิปสงกสินนะครับแนวรุกกับตันทีมชาติไทยของเราประเดิมนัดแรกให้กับต้นสกัดใหม่คาวาซากิฟันตาเร่โดยในแมตช์พบกับอุระเรดไดมอนด์ในศึกฟุตบอลฟูจิซูเปอร์คัพ2022ที่สนามนิสสันสเตเดียมโดยเกมนี้นะครับโทรุโอนิกิเซอร์ไพรส์แฟนบอลชาวไทยส่งชนาธิปยืนเป็น11ตัวจริงโดยมีเวลาอยู่ในสนาม78นาทีก่อนที่ยูคาบายาชิกองหน้าตัวเก่าทีมชาติญี่ปุ่นจะลงมาแทะเกมนี้ดูเหมือนว่าชนาธิปยังไม่ท็อปฟอร์มมากนักนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังก็ถูกเปลี่ยนตำแหน่งมายืนเป็นกองกลางตัวรุกกลางสนามซึ่งมีโอกาสสร้างสรรค์เกมรุกตามที่เขาถนัดกระทั่งเกมของฟอนตาเร่ดูดีขึ้นมีโอกาสสร้างสรรค์เกมให้กับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นโดยสื่อใหญ่ในเอเชียอย่าง go.com ก็ได้เปิดเผย3สถิติยอดเยี่ยมระดับทัพของทีมของชนาธิปสงกสินนะครับแนวรุกชาวไทยที่ประเดิมในนัดแรกให้กับคาวาซากิฟอนตาเร่โดยสถิติเจ้าเจนะครับที่ทำได้ระดับท็อปของทีมก็คือเรียกฟาวจากทีมคู่แข่งได้3ครั้งซึ่งมาเป็นอันดับที่1ของทีมดวลตัวต่อตัวเอาชนะคู่แข่งได้ถึง5ครั้ง
ซึ่งมากเป็นอันดับที่2ของทีมและที่สำคัญชนะทิพย์จ่ายบอลเข้าเป้าในพื้นที่สุดท้ายที่มากถึง27ครั้งซึ่งเป็นอันดับที่3ของทีมก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยกับการเล่นนัดแรกนะครับประเดิมนัดแรกของชนะทิพย์กับทีมแชมป์เจลีก4สมัยนะครับเราไปดูสถิติทั้งหมดของชนะทิพย์สงกระสินกับการประเดิมเกมในนัดแรกให้กับคาวาซากิฟอนเต้มีดังนี้ลงเล่น77นาทีมีโอกาสยิง1ครั้ง5ครั้งโอกาสพาบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย78ครั้งนะฮะในการสัมผัสบอล62ครั้งในการจ่ายบอล 87% ในการจ่ายบอลสำเร็จ27ครั้งจ่ายบอลเข้าเป้าพื้นที่สุดท้ายซึ่งเป็นอันดับที่3ของทีม5ครั้งดวลตัวต่อตัวชนะคู่แข่งโดยก็เป็นอันดับที่2ของทีม3ครั้งเรียกฟาวซึ่งเป็นอันดับที่1ของทีมครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับสำหรับชนะทิพย์สงกระสินของเรานะครับโทรุโอริกิพูดถึงฟอร์มการเล่นของชนะทิพย์นัดแรกกับคาวาซากิฟอนเตเร่โทรุโอริกินะครับนายใหญ่แห่งทัพอัตสึโรเนโรนะครับเปิดเผยกับสื่อญี่ปุ่นช่วงหลังจบเกมคาวาซากิฟอนเตเร่พ่ายแพ้กับอุระเรดไดมอนด์ในศึกแชมป์ชนแชมป์ฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพ2022ที่สนามนิสสันสเตเดียมโดยเกมนี้คุณซื้อใหญ่คาวาซากิฟอนเตเร่เซอร์ไพรส์ส่งชนะทิพย์สงสินเพย์เมเกอร์กัปตันทีมชาติไทยยืนเป็น11ตัวจริงประเดิมเกมแรกให้เกียรติเทียมซึ่งทางโอนิกิพูดถึงชนาทิพย์สงกระสินแนวรุกทีมชาติไทยกับผลงานในนัดแรกชมชนาทิพย์เล่นได้ดีมากการส่งชนาทิพย์ลงในเกมนี้เพื่อเป็นการทดลองก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดเจลีกฟุตบอลลีกของญี่ปุ่นโดยหวังให้เขาเล่นในหลากหลายตำแหน่งทุกอย่างเป็นผลบวกในหลายๆด้านของเกมวันนี้หลังจากนี้เขาจะเป็นส่วนกลางของทีมแน่นอนเขาทำได้ดีกว่าผมตั้งใจที่จะส่งเขาเพื่อทดลองก่อนเปิดสนามในฟุตบอลเจลีกเพราะว่าตอนนี้เขามีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างๆมากขึ้นหวังว่าเขาจะสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีแต่ผมก็มั่นใจว่ามันเป็นบวกในหลายๆด้านทั้งด้านของเกมวันนี้ตอนนี้โทรุโอนิกิยังพูดถึงภาพรวมของทีมคาวาซากิฟอนเตเร่ในวันนี้ด้วยผมกำลังมองหาชัยชนะเพราะมันเป็นเกมการแข่งขันแต่ผมต้องปรับปรุงและพัฒนาตอนนี้เรากำลังต่อสู้ 100% ตอนนี้ผมรู้จุดบกพร่องของทีมแล้วและต้องแก้ไขให้ทันก่อนเปิดซีซั่นโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของชนะทิพย์สงกระสินมีคิวพบกับทีมแกร่ง FC โตเกียวในศึกฟุตบอลเจลีกนัดแรกของฤดูกาลในวันที่18กุมภาพันธ์ซึ่งก็ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ของสยามกีฬาสปอร์ตนะครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นชนาธิปประเดิมเกมแรกกับทีมแชมป์ญี่ปุ่นเราเริ่มต้นกันที่ยินดีด้วยชนาธิปเขาและกวงไฮเป็นผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาหวังว่าในอนาคตจะมีผู้เล่นที่มีความสามารถขึ้นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เล่นให้กับสโมสรใหญ่ๆทำดีที่สุดแล้วครึ่งหลังเล่นได้ดีมากมีโอกาสใจบอลให้เพื่อนลุ้นทำประตูได้เยอะอีกด้วยสู้ต่อไปเจชนาธิประดับชนาธิปยังแพ้กวางไฮอยู่เลยเวียดนามมีโอกาสเช่นนี้หรือไม่ยินดีด้วยชนาธิปขอให้โชคดีในเกมต่อไปยินดีด้วยชนาธิปที่ประเดิมสนามยินดีกับอุระเรดไดมอนด์ที่คว้าแชมป์เจแปนซูเปอร์คัพเขาคือเมสซี่ไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีกับริคาร์โดโรริเกสโค้ชราชบุรีมิตรผลในฤดูกาล 2013-2014 กับอันดับที่4ในไทยลีกบันทึกความสำเร็จของสโมสรที่ดีที่สุดโชคไม่ดีสำหรับเขาฉันเห็นการแข่งขันของเขาก่อนอันนี้อุระเรดไดมอนด์ดีกว่าในเกมประตูแรกได้มาเร็วถึงเอาชนะคาวาซากิได้โชคดีในเกมต่อไปนะชนะเขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในอาเซียนณตอนนี้อุระเรดไดมอนด์แทคติกดีมากถึงนักฟุตบอลเวียดนามทุกคนโปรดอยู่ในวีลีพวกคุณจะกลายเป็นตำนานวีลีมองว่าในแมตช์ต่อไปจะดีขึ้นเขาเป็นผู้เล่นอันดับที่1ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนี้เห็นรู้ชนาธิปจะเอาแชมป์เจลีกครึ่งหลังชนาธิปกำลังทำได้ดีแมตช์หน้าจะดีขึ้นนี่ก็คือคอมเมนต์นะฮะแฟนบอลชาวอาเซียนส่วนคอมเมนต์ที่เปรียบเทียบชนาธิปกับเงี้ยนกงไฮนั้นก็คือคอมเมนต์ของเวียดนามนั่นเองนะฮะและแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับข่าวฟุตบอลไทยเช้านี้นะครับ